ข่าวล่าสุดนะครับมาซาโตชิอิโตะมหาเศรษฐีผู้ผลักดัน 7-Eleven ให้กลายเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ระดับโลกเสียชีวิตแล้วด้วยโรคชราในขณะที่มีอายุ98ปีด้วยตำแหน่งล่าสุดท่านเป็นประธานกิจบริษัทของ 7&I Holdings บริษัทค้าปลีกที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกซึ่งบริหาร 7-Eleven กว่า 83,000 สาขาใน18ประเทศซึ่ง1ใน4นั้นตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันเขามีทรัพย์สินสุทธิสูงถึง 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 127,000 ล้านบาทจุดเริ่มต้นของ 7-Eleven ในญี่ปุ่นนั้นถือกำเนิดเมื่อปี1973หลังจากที่มาซาโตชิอิโตะนั้นมีโอกาสได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วพบเจอร้าน 7-Eleven จึงมองเห็นโอกาสและได้ทำข้อตกลงเพื่อขอรับสิทธิ์จากบริษัท Southland Corporation ให้เปิดยอร์ก 7 Inch ในญี่ปุ่นภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น 7-Eleven Japan โดยเปิดสาขาแรกในญี่ปุ่นเมื่อปี1974ในช่วงเวลานั้น 7-Eleven เป็นร้านสะดวกซื้อชั้นนำในสหรัฐอเมริกามาซาโตชิอิโตะนั้นมุ่งมั่นว่าจะทำให้แฟรนไชส์ 7-Eleven เติบโตในประเทศญี่ปุ่น